ก็สวัสดีครับเจอกับเฟิร์นฟายไวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะมาทำในส่วนของการอธิบายการเล่นพื้นฐานจนถึงระดับแอดวานซ์เลยแล้วกันนะครับก็หลายๆคลิปเนี่ยเฟิร์นฟายไวก็เล่นไปแล้วก็บรรยายไปเดี๋ยวบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วสไตล์การเล่นอย่างของเฟิร์นนี่เล่นแบบไหนแล้วก็แต่ละปุ่มนี่ทำไงเดี๋ยววันนี้จะอธิบายในส่วนของการเล่นกองหลังแล้วกันนะครับตั้งแต่ FIFA 12เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้เพิ่มระบบกองหลังแท็กติคอลขึ้นมาผมจะอธิบายเรื่องกองหลังแท็กติคอลแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปเล่นในส่วนของ Learn to Play แล้วก็เรื่อง The Basic แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะอธิบายแล้วหลายคนจะได้เห็นภาพเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็หลักๆกองหลังแท็กติคอลก็เห็นไหมถ้าปกตินี่ตอนสมัยเล่นภาคก่อนๆหรือไม่ก็ก่อน FIFA 12เนี่ยถ้าผมกดปุ่ม X หรือไม่ก็ปุ่ม A เนี่ยครับมันจะต้องวิ่งเข้าไปใช่ไหมครับแต่เนี่ยผมกำลังกดอยู่เห็นไหมว่าทำไมมันไม่วิ่งเข้าไปเพราะภาคนี้อ่ะครับมันจะใช้เป็นคำว่า contain ก็คือการซ้อนหรือว่าวิ่งดูเชิงอ่ะครับยืนดูเชิงเลยเพราะฉะนั้นนะฮะในการเล่นเนี่ยครับไม่ต้องกดค้างจนเกินไปนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งในการที่จะเข้าไปสกัดที่เหมาะสมแล้วเราก็แค่กดปล่อยปุ่ม A หรือปุ่ม X จากนั้นก็เฮ้ยเดี๋ยวกดใหม่นี่เห็นไหมครับพอกดเดี๋ยวหลายคนสงสัยทำไมไม่เข้าสักทีก็ง่ายนิดเดียวครับก็ไม่ต้องกดปุ่มไล่บอลค้างไว้แล้วนะครับเราก็แค่กดปุ่มบังคับแล้วก็กดปุ่มบังคับแล้วก็ยังไงดี ก็เข้าไปไล่บอลเองครับคือเขาจะให้เราไล่เองนะครับเห็นไหมฮะนี่ผมกดปุ่ม A เห็นไหมว่าไม่ยอมเข้าสักทีก็เมื่อปล่อยปุ่ม A แล้วก็เราก็บังคับปุ่มทิศทางครับปุ่มทิศทางในที่นี้ก็คือปุ่มอนาล็อกซ้ายแล้วก็เข้าไปไล่ตรงๆเลยครับเดี๋ยวเอ้ยกลับมาใหม่เดี๋ยวขอปรับเป็นดีเฟนซ์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หลายคนจะสงสัยแล้วถ้ามันจะแย่เท้าสกัดทำไงก็กดทิศทางเข้าไปนะฮะแล้วก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมหรือไม่ก็ปุ่ม X เนี่ยฮะผมนี่เห็นไหมข้อดีของเทคนิคอลนี่เข้าวืดครับโชว์เทพแล้วก็ต้องโชว์กากให้ดูฮะคือเขาจะให้เรากดสกัดเองครับถามว่ามีข้อดียังไงถ้าใครเคยเล่นภาคเก่าๆเนี่ยครับมักจะต้องบ่นแน่นอนครับว่าเฮ้ยกูไม่ได้กดเสียบนะเว้ย AI มันกดเองเนี่ยทาง EA เขาก็คงมองเห็นปัญหาเมื่อมองเห็นปัญหาพบก็อนุญาตให้ทางผู้เล่นอย่างเราฮะไม่ต้องโทษอะไรแล้วครับถ้าสกัดไม่ดีก็โทษตัวเองไปก็หลักๆก็คือพยายามวิ่งจ้องเมื่อได้เรดาร์ที่เหมาะสมก็วิ่งเข้าไปเลยฮะก็บังคับอนาล็อกซ้ายเดินเข้าไปเลยแล้วก็จากนั้นก็กดปุ่มแย่สกัดก็คือปุ่มสี่เหลี่ยมหรือไม่ก็ของปุ่มใน Xbox ก็ปุ่ม X ก็จะแย่งได้เนี่ยฮะคือพื้นฐานการเล่นกองหลังแท็กติคอลคือเป็นส่วนที่เฟิร์นฟายไวต้องขอออกตัวเลยนะครับว่าอาจจะอธิบายยากสักนิดนึงก็พยายามพูดให้แบบว่าเห็นภาพมากขึ้นก็ถ้าสงสัยไงก็ลองเข้ามาเล่นในส่วนของLearn to Play แล้วกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของการเล่น Defense แล้วลองทำตามดูนะครับก็จะเห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวขอจบในส่วนของ Basic ของ Defense ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาต่อในรายละเอียดปีกย่อยอีกมันค่อนข้างมีเยอะอะครับก็เดี๋ยวค่อยต่อเอพิโซดถัดไปนะฮะสวัสดีครับ